ดีค่ะ Art Creation ในวันนี้พี่แนนมีผู้ช่วยคนเก่งนั่งอยู่ข้างๆนั่นก็คือน้องแปงเซียค่ะน้องแปงเซียว่าแต่วันนี้เรามีวัสดุเหลือใช้อะไรบ้างคะมีถุงกระดาษและขวดพลาสติกค่ะถุงกระดาษและขวดน้ำพลาสติกถ้า2สิ่งนี้มารวมตัวกันจะเกิดอะไรขึ้นนะแต่ตอนนี้เราไปเตรียมอุปกรณ์กันก่อนค่ะอุปกรณ์ที่จะใช้ในวันนี้คือขวดน้ำพลาสติกที่นานขอเป็นขวดใสนะจ๊ะถุงกระดาษที่ไม่ใช้แล้วกระดาษแข็งสำหรับทำหูหิ้วกระดาษสีสำหรับตกแต่งเทปกาวสองหน้าแบบบางกรรไกรไม้บรรทัดสีเมจิกสำหรับตกแต่งและสุดท้ายไอเดียความคิดสร้างสรรค์ของน้องๆจ้ะอุปกรณ์พร้อมคนพร้อมลงมือทำกันเลยเริ่มต้นกันที่ตัดถุงกระดาษนะคะให้ได้ตามขนาดเป็นกระเป๋าที่เราต้องการค่ะผู้ช่วยเอามาเลยนี่คือถุงกระดาษที่ไม่ใช้แล้วนะน้องๆจะตัดขนาดไหนก็ได้แต่พี่แนนขอเป็น20เซนติเมตรค่ะต่อไปนะคะใช้กรรไกรตัดเลยแล้วน้องๆก็จะได้แบบนี้ค่ะต่อไปเราต้องตกแต่งให้สวยงามยิ่งขึ้นผู้ช่วยคะขอกระดาษสีหน่อยค่ะถูกต้องนี่พี่แนนเลือกใช้กระดาษสีดำนะคะเพราะว่าพี่แนนจะทำกระเป๋าแฟนซีเป็นรูปแก้วน้ำอยากเห็นไหมว่าเป็นยังไงก่อนอื่นนะคะเราต้องวาดรูปหรือว่าร่างแบบให้เป็นรูปแก้วน้ำก่อนนี่เป็นหูหิ้วแบบนี้ไงตัดเลยค่ะใกล้จะเป็นแก้วน้ำแล้วค่ะน้องๆพี่แนนต้องบอกว่าให้น้องๆนะตัดเป็นรูปเดียวกัน2ชิ้นค่ะเพื่อที่จะได้ประกบด้านหน้าแล้วก็ประกบด้านหลังไงเสร็จแล้วต่อไปนะคะให้น้องๆเนี่ยนำกระดาษที่ตัดแล้วนะคะมาประกบทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังของกระเป๋าค่ะและน้องๆก็จะได้แบบนี้ปิ๊งน่ารักใช่ไหมล่ะที่สำคัญเราต้องตกแต่งให้สวยงามนะคะแล้วพี่นันก็ตกแต่งมาแล้วเป็นแบบนี้อยากรู้ใช่ไหมว่าวิธีการตกแต่งเนี่ยทำยังไงเราเรียนรู้ไปพร้อมๆกันเลยนะให้น้องๆค่ะนำกระดาษสาสีฟ้าขึ้นมาเพราะว่าเราจะทำเป็นแก้วน้ำก็ต้องมีความโค้งเว้าของสายน้ำแบบนี้ใช่ไหมโอ้ยพริ้วมากแปรงเสียมือหมดตัดเลยวิธีการตัดก็ไม่ยากเลยค่ะนี่ให้โค้งเว้าต่อไปนะคะเราจะติดรูปน้ำกับแก้วน้ำค่ะวิธีการติดประกบนะคะก็ให้น้องๆเนี่ยใช้สกอตแทปใสแบบบางค่ะหลังจากนั้นนะคะนำกระเป๋าขึ้นมาติดเลยดูสิทีนี้เราได้น้ำในแก้วน้ำแล้วค่ะแต่ใส่น้ำแข็งนิดนึงดีกว่าเนาะจะได้เย็นชื่นใจวิธีการทำน้ำแข็งนั้นง่ายแสนง่ายค่ะให้น้องๆ นะคะนำกระดาษสีฟ้ามาติดประกบกับขวดพลาสติกที่เราตัดไว้เป็นสี่เหลี่ยมชิ้นเล็กๆแบบนี้ค่ะวิธีการติดนะคะก็ใช้สกอตเทปแบบบางสองหน้าประกบเข้าไปเหมือนกันค่ะอยากดื่มน้ำไหมคะต้องใส่หลอดดูดด้วยถึงจะน่ารักแล้วก็ติดลงไปตรงนี้ติดหล่อแล้วค่ะน่ารักไหมคอแห้งเลยแปงเซียพี่แนนดื่มน้ำก่อนนะคะชื่นใจถุงกระดาษธรรมดาตกแต่งสร้างสรรค์เป็นกระเป๋าแฟนซีเป็นไปตามหลัก 3R ค่ะคือ reduce reuse recycle ลดการใช้กลับมาใช้ซ้ำและนำกลับมาใช้ใหม่เด็กๆอย่างพวกเราก็สามารถรักษาโลกใบนี้ได้นะคะคิดดีทำดีและพูดดีสิ่งดีๆจะกลับมาหาน้องๆ นะคะวันนี้พี่แนนต้องขอปรบมือดังๆให้กับเด็กเก่งของเราน้องแปงเซียค่ะยินดีค่ะและน้องๆคนไหนนะคะอยากเป็นเด็กเก่งเหมือนน้องแปงเซียมานั่งทำสิ่งประดิษฐ์กับพี่แนนแล้วก็เขียนจดหมายเข้ามาเลยที่รายการเป็นเด็กตุ๊ปอนอ25อำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่รหัสไปรษณีย์500000 10คนแรกที่ส่งเข้ามารับรองว่ามีของรางวัลส่งไปให้น้องๆถึงที่บ้านแน่นอนค่ะวันนี้พี่แนนและน้องแปงเซียขอลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย